พี่สายฟ้าพายเองนะคะพายที่เคยมากับนาวาเคยมาเยี่ยมพี่ไปแล้วครั้งหนึ่งพายมีความลับของนาวามาบอกพี่แต่มันเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะพายได้ยินนาวาลองละเมอแล้วพายก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของนาวาจริงๆอะที่พายตัดสินใจมาบอกพี่ก็เพราะว่าพายรู้ว่านาวาไม่กล้าบอกพี่เองหรอกว่าเขารักพี่แค่ไหนถ้าพายเล่าเรื่องนาวาให้พี่ฟังแล้วอะพายก็มีเรื่องอยากจะบอกนาวาเหมือนกันแต่ว่ายังบอกตอนนี้ไม่ได้อะพายตั้งใจไว้ว่าจะบอกตอนที่ติดทีมชาติแล้วแต่ว่าพอถึงตอนนั้นพายก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะยังอยู่ไหมพายก็เลยต้องมาฝากความลับนี้ไว้กับพี่เพราะว่าพายรู้ว่าพี่เก็บความลับได้ถ้าสมมุติว่าตอนนั้นพายไม่อยู่แล้วจริงๆถ้าพี่สายฟ้าตื่นขึ้นมาฝากบอกนาวาด้วยนะฝากบอกนาวาว่าลองปิดการมองเห็นแล้วก็เปิดรับความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวกับเรือนายพายไปเลยไม่ต้องกลัวฉันอยู่ข้างๆนายไปกลับมาบ้านคลองสนได้เมื่อไหร่อ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อคืนนอนบ้านบัวบัวไม่เห็นบอกเลยฉันขอบัวเองแหละว่าไม่ให้บอกใครอ่ะบัวเก็บความลับเก่งเนาะว่ามาเอาเป็นว่าฉันยังไม่หายโกรธนายหรอกแต่ฉันรู้ว่านายหวังดีพายถ้าเรามีความคิดที่จะบอกโค้ชนอนจริงอะฉันรู้มาว่านายไปเข้าคอร์สเรียนปฐมพยาบาลเพื่อช่วยคนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นแล้วนายก็พยายามจะเก็บเงินเพื่อซื้อ AED แบบพกพานายทำแบบนั้นทำไมอ่ะถ้าไม่ได้ทำเพื่อให้ฉันได้ทำความฝันต่อบัวร้อยฉันฟังหมดแล้วขอบใจนะที่ทำเพื่อฉันคุยเรื่องของนายดีกว่าใกล้จะแข่งเรือยาวแล้วรู้สึกยังไงตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นดีหรอกแต่พอเข้าจริงอ่ะรู้สึกกดดันมากเลยทำไมอ่ะ
การแข่งครั้งนี้เราอยากทำให้พี่สายฟ้าแล้วพอคิดว่าเราต้องทำมันให้ได้มันเลยกดดันแล้วยิ่งพอมีพ่อกับคนอื่นอยู่บนเรือเป็น10คนเลยเราก็เลยกดดันเขาไม่ใหญ่นายจะมองมุมไหนอ่ะนายจะมองว่ามีคนบนเรือเยอะแล้วทำให้เรือหนักขึ้นหรือนายจะมองว่ามีคนช่วยพายเยอะก็น่าจะดีสำหรับฉันนะมีคนเยอะมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะเวลาที่นายหมดแรงอ่ะมันก็ยังมีคนช่วยนายทุกคนบนเรือไม่ใช่ภาระของนายแต่ว่าพวกเขาเป็นพลังของนายนะฟังแล้วรู้สึกดีจังอยากรู้สึกดีกว่านี้ปะเรามาเดิมพันกันเดิมพันอะไรถ้าเกิดว่านายอยากให้ฉันพักรักษาตัวนายก็ชนะการแข่งเรือยาวครั้งนี้ให้ได้ดิจะพูดจริงเหรอถ้านายคิดจะหยุดฉันอะนายก็ชนะให้ได้ฉันจะได้หยุดพักรักษาใจตัวเองแบบไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วก็ไม่รู้สึกว่าใครมาบังคับฉันอะได้เธอพูดเองนะเราขอรับคำท้าแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่ vipa.me ด้วยแรงและสองมือที่บุกฝ่าไปอดทนฝึกฝนทุ่มเทด้วยจิตใจ